คิดช่วยข่าววันนี้พวกเราก็จะมาชวนเพื่อนๆมาคุยเรื่องทะเลกับผู้เชี่ยวชาญในด้านทะเลกันนะคะซึ่งเขาคนนั้นก็คืออาจารย์ธรทำลงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้บุกมาถึงบ้านของอาจารย์มาคุยกับอาจารย์จนถึงที่บ้านเลยนะคะใช่แล้วค่ะแม้ว่าข่าวที่ผ่านมาจะมีเรื่องทะเลหรือเกี่ยวกับทะเลก็ต้องมีชื่อของอาจารย์ธรอยู่ตลอดเลยนะใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาถามอาจารย์ธรว่าทำไมอาจารย์ถึงได้หลงรักทะเลขนาดนี้ใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลมากมายและเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องท้องทะเลด้วยหัวใจสวัสดีค่ะหนูนิยะและพี่มัจจิจากคิดทางข่าวนะคะโอ้สวัสดีครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเลเรื่องสัตว์ทะเลก็ต้องมีชื่อของอาจารย์ธรสุดหล่ออยู่ตลอดเลยนะคะใช่ถูกเป็นคำพูดที่ถูกต้องเพราะว่าครูเรียนด้านนี้จ้ะเรียนมานานแล้วทำไมอาจารย์ถึงเริ่มศึกษาเรื่องในด้านทะเลคะครูชอบทะเลอยู่แล้วคือจริงๆเนี่ยเด็กทุกคนก็ชอบหาดชอบน้ำชอบปลาชอบอะไรแล้วครูไปดำน้ำตั้งแต่สมัยอายุ6ขวบอ่ะโอ้ใช่6ขวบว่ายน้ำตุ๊กตักตุ๊กตักแล้วเจอปลาว่ายผ่านครูว่าเฮ้ยปลาอะไรนู่นนี่นั่นมันไม่มีหนังสือไม่มีอะไรเลยครูก็เลยตั้งใจว่าสักวันเนี่ยจะเขียนหนังสือบอกคนอื่นก็เลยชอบมาตั้งแต่นั้นแล้วพอมาอยู่ม.2 ม.3ครูก็บอกว่าครูจะเรียนเรื่องทะเลละตอนเด็กๆ เนี่ยเราก็อยู่กับทะเลเคยไปทะเลใช่ไหมวิ่งเนี่ยแป๊กแป๊กทะเลครูเสฉวนก็เป็นเพื่อนเราเดี๋ยวพอโตอีกหน่อยเนี่ยเราก็จะเข้าถูกโหมด2เราจะมีแฟนเสร็จแล้วก็เราก็จะอกหักเสร็จแล้วก็ต้องไปทะเลมองทะเลแล้วร้องไห้เพราะงั้นตอนนั้นทะเลก็จะเป็นเพื่อนปลอบใจแล้วพอโตมาหน่อยถ้าเกิดเรียนอย่างครูทะเลก็จะเปลี่ยนจากเพื่อนไว้เล่นวัยเด็กเพื่อนปลอบใจในวัยรุ่นกลายเป็นคุณครูของครูแล้วพอครูเรียนจบครูก็มาทำงานทะเลก็กลายเป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้หรอกที่เป็นได้ทั้งเพื่อนเล่นวัยเด็กเพื่อนปลอบใจวัยรุ่นเป็นคุณครูแล้วก็มาเป็นเจ้านายไปตลอดชีวิตแล้วอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ครูอนุรักษ์ทะเลจนถึงทุกวันนี้ค่ะคือจึงบางอย่างเนี่ยนิย่ามัจจิก็อาจจะมองไปรอบๆทำไมพี่คนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาททำไมคนนั้นทิ้งขยะทำไมคนนั้นยังกินหูฉลามอยู่บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะถ้าเกิดเขาเข้าใจนะถ้าเขาช่วยกันนะมันจะต้องดีกว่านี้แน่นอนคนบางคนหลายคนด้วยคิดอย่างนั้นแล้วก็เก็บไว้ในใจเผอิญครูไม่ใช่คนอย่างนั้นถ้าเกิดครูคิดอะไรแล้วครูรู้สึกว่าครูต้องทำครูก็จะทำผลงานของอาจารย์ธรที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกก็คือการสั่งปิดอ่าวมายาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของไทยโดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมากมายจนทำให้อ่าวมายาเสื่อมโทรมลงแต่พอปิดอ่าวมายาทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นก็เริ่มมีฉลามหูดำเข้ามาว่ายเล่นบริเวณอ่าวเยอะแยะเลยล่ะค่ะและอาจารย์ธรยังมีส่วนช่วยผลักดันให้มีการประกาศสัตว์สงวน4ชนิดก็คือวานบรูด้าวานโอมูระเต่ามะเฟืองและฉลามวาฬค่ะแล้วถ้ามีข่าวเช่นปลากินถุงพลาสติกในน้ำแล้วตายหรือข่าวล่าสุดอะค่ะที่วาฬบรูด้าติดอวนแล้วตายอาจารย์รู้สึกยังไงคะรู้สึกสงสารมียากคือพอปลามากินถุงพลาสติกเข้าไปปลามันก็จะแตกเป็นตัวเล็กๆเรียกไมโครพลาสติกแล้วก็อยู่ในปลามียากกับมัจจิยังมีเวลาอีกนานในการสะสมไมโครพลาสติกน้องๆรู้ไหมคะว่าไมโครพลาสติกคืออะไรอยากรู้ละสิไมโครพลาสติกคือชิ้นส่วนพลาสติกขนาดเล็กที่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งสามารถปนเปื้อนลงไปในสิ่งแวดล้อมได้ถ้าเราใช้พลาสติกมากๆพลาสติกจะไม่ย่อยสลายไปไหนแต่จะแตกตัวเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆจะลอยปะปนอยู่ในแหล่งน้ำต่างและเมื่อปลากินไมโครพลาสติกเข้าไปมันก็จะสะสมอยู่ในตัวปลาและเมื่อเรากินปลาตัวนั้นเข้าไปอีกทีไมโครพลาสติกก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในตัวเราอึ๋ยการลดใช้พลาสติกถือเป็นอีกวิธีที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้ไมโครพลาสติกเข้าไปสู่ในระบบนิเวศมากขึ้นดังนั้นเรามาลดละเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกกันนะคะทำไมถึงอาจารย์แบบว่าช่วยปกป้องท้องทะเลแบบสุดใจเลยอะคะทำสุดใจก็เพราะอย่างเดียวก็คือเรื่องของทะเลมันเรื่องท้าทายในความคิดครูคุณจะทำได้ไหมในการที่จะทำให้สัตว์กลายเป็นสัตว์สงวนทั้งที่ไม่มีใครทำได้27ปีคุณจะทำได้ไหมในการปิดอ่าวที่ดังที่สุดในโลกอย่างอ่าวมายาเพื่อให้มันเกิดการฟื้นฟู
มันไม่ใช่ความรักอย่างเดียวมันคือความท้าทายว่าคุณจะทำได้ไหมแล้วคือก็มีนะคะบางคนที่เห็นโลกเราในตอนนี้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ถุงพลาสติกมาเป็นถุงผ้าแต่บางคนก็ยังใช้ถุงพลาสติกอยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่าจะมีทางคิดหรือว่าทางแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีคะครูก็บอกในสิ่งที่ครูควรจะบอกใน Facebook ในข่าวในสัมภาษณ์เธอแต่จริงๆแล้วคนที่สำคัญที่สุดก็คือนิย่ากับมัจจิคุณพ่อคุณแม่คนรอบตัวยังใช้อยู่หรือเปล่าเมื่อวานหนูใช้4ใบบอกว่าลดเหลือ3ใบได้ไหมคือมันสามารถช่วยกันได้การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกจาก4ถุงเหลือ3ถุงดูมันเป็นจำนวนที่น้อยใช่ไหมคะแต่ลองคิดตามดูนะคะประเทศไทยมีประชากรประมาณ70ล้านคนถ้าทุกคนใช้ถุงคนละ4ใบก็จะมีปริมาณขยะพลาสติกถึง280ล้านชิ้นถ้าเราลดการใช้ถุงพลาสติกคนละ1ชิ้นขยะพลาสติกก็จะลดลงไปถึง1ใน4ส่วนเลยทีเดียวนะคะเราคุ้นเคยกับการใช้พลาสติกมานานเพราะใช้ง่ายสะดวกสบายแต่กลับกลายเป็นการเพิ่มภาระให้โลกของเราหันมาพกถุงผ้ากล่องข้าวและแก้วน้ำส่วนตัวกันดีกว่านะคะก็วันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆจากอาจารย์พวกเราก็จะร่วมเป็นพลังเล็กๆค่ะถึงแม้จะช่วยอะไรไม่ได้ไม่ค่อยเยอะก็เถอะแต่ว่าเราก็จะพยายามช่วยค่ะไม่มีพลังเล็กๆถ้าเกิดครูคิดว่าครูเป็นได้แค่พลังเล็กๆสังคมเอามาใหญ่ก็คงไม่ต้องฟื้นฟูก็คงไม่มีสัตว์สงวน4ตัวที่อยู่บนหน้าอกนี้ถ้าเกิดครูคิดว่าครูทำได้แค่เป็นพลังเล็กๆคิดว่ามันเป็นพลังใหญ่ๆคิดว่าคนเดียวก็เปลี่ยนโลกได้อะไรก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจจะทำก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะอาจารย์สุดหล่อของเราค่ะ